สวัสดีครับพบกับวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันนะครับประจำวันพุธที่7กันยายน2559นะครับเริ่มที่โรงพยาบาลลาดพร้าวนะครับทางฝ่ายมาบวกเป็นอย่างมากนะครับต่อผลการดำเนินงานของครึ่งปีหลังนะครับค่ารายได้จากกิจการโรงพยาบาลนะครับในไตรมาส3จะปรับตัวดีขึ้นนะครับทั้งเยียร์เยียร์และคิวออนคิวเนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่นค่าจะมีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการสูงทั้ง OPD และ IPD โดยเฉพาะผู้ป่วยเงินสดนะครับจากที่ทางโรงพยาบาลมีการเปิดศูนย์โรคเฉพาะทางเพิ่มอีก1ศูนย์นะครับทำให้ปัจจุบันทางโรงพยาบาลมีศูนย์โรคเฉพาะทางที่เปิดให้บริการไปแล้วทั้งหมด2ศูนย์ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลยังมีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ศูนย์บาซึ่งเป็นศูนย์โรคเฉพาะทางที่โรงพยาบาลเปิดให้บริการเป็นศูนย์แรกผ่านการรับรองจาก JCI แล้วในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาคาดจะช่วยดึงดูดให้ผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากสูงกว่าที่ทางฝ่ายเคยคาดนะครับอีกทั้งในช่วงไตรมาส4ทางโรงพยาบาลยังมีแผนที่จะเปิดศูนย์โรคเฉพาะทางทางด้านทางเดินอาหารและตับเพิ่มอีก1ศูนย์ส่งผลให้ผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังนะครับเติบโตโดดเด่นถ้าฝ่ายปรับประมาณการกำไรสุทธิปี59ขึ้นอีก 6% นะครับมาอยู่ที่168ล้านบาทเติบโต 67.5% year on year นะครับส่วนเรื่องการเข้าซื้อโรงพยาบาลเดชานะครับเนื่องจากราคาประเมินกลางค่อนข้างต่ำกว่าที่ราคาที่ทางโรงพยาบาลเดชาต้องการขายนะครับตัวในช่วงที่ยังไม่สามารถตกลงซื้อขายกันได้นะครับ LPH จึงมีการเสนอทางเลือกใหม่นะครับที่จะเข้าไปเช่าระยะยาวประมาณ20ปีแต่ณตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดนะครับคาดจะเห็นการคืบหน้าของการเจรจาได้ในปลายเดือนกันยาทางโรงพยาบาลมีแผนทยอยเปิดศูนย์เฉพาะทางที่เหลืออีก60นะครับให้ครบ90โดยจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในต้นปี60ทางโรงพยาบาลมีการเพิ่มจำนวนเตียงอีกราว30เตียงนะครับรวมเป็น210เตียงและเพิ่มห้องตรวจอีก80ห้องนะครับรวมทั้งหมดเป็น165ห้องคาดว่าจะสามารถรองรับผู้ป่วย OPD ได้เพิ่มราว 20% ทั้งนี้หากทางโรงพยาบาลสามารถเปิดบริการศูนย์โรคเฉพาะทางได้ครบทั้ง90นะครับแค่ในปี60นะครับรายได้เฉลี่ยนะครับ IPD จะสูงขึ้นมาแตะที่ 25,000 บาทและ OPD ที่ 2,000 บาทดูดให้สัดส่วนผู้ป่วยเงินสดขึ้นมาแตะที่ 60% ทางฝ่ายปรับประมาณการกำไรสุทธิปี60ขึ้นอีก 8% นะครับมาอยู่ที่207ล้านบาทเติบโต 23.1% year on year ผลการดำเนินงานปี59มีแนวโน้มขยายตัวโดดเด่นที่สุดในกลุ่มนะครับจากการทยอยเปิดศูนย์โรคเฉพาะทางต่างๆทำให้มีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการอย่างหนาแน่นอีกทั้งราคาหุ้นปัจจุบันได้ปรับตัวลงมามากพอสมควรแล้วนะครับเขาแนะนำขึ้นจากขายเป็นซื้อนะครับราคาพื้นฐานปี60ที่ 11.50 บาทนะครับสำหรับ LPH ต่อที่ TTA นะครับไตรมาส2มีผลขาดทุนสุทธิที่31ล้านบาทนะครับลดลงจากปีก่อนที่ขาดทุน9ล้านบาทจากรายได้ขายและบริการลดลงนะครับ 41.1% year on year นะครับที่ 3,532 ล้านบาทนะครับมีผลขาดทุนสุทธิน้อยกว่าที่คาดไว้นะครับที่38ล้านนะครับถึงแม้ว่ารายได้จะปรับตัวลงไปนะครับถึง 41.1% year on year นะครับซึ่งเป็นผลจากต้นทุนที่ลดลงจากการด้อยค่ากองเรือนะครับและ MML ทำให้ค่าเสื่อมลดลงนะครับแต่ไตรมาส3นะครับคาดว่าจะพลิกกำไรได้นะครับจากดัชนี BSI เฉลี่ยนะครับที่ปรับขึ้น 21.7% นะครับจากไตรมาส2นะครับค่าระวังเรือเฉลี่ยที่ได้เกือบ 7,000 ดอลลาร์นะครับใกล้จุดคุ้มทุนหาก BSI ยังฟื้นตัวได้ต่อนะครับอาจจะเบรกอีเวนต์นะครับ MML เป็นพีคซีซั่นนะครับน่าจะได้รายได้และกำไรที่ดีที่สุดของปีนะครับและมีแบ็คล็อกที่247ล้านดอลลาร์ครึ่งหนึ่งรับรู้ในครึ่งปีหลัง PMTA นะครับผลที่เริ่มตกตามฤดูกาลจะช่วยหนุนการเพาะปลูกนะครับและเป็นมันขายปุ๋ยให้โตเยือนเยียได้นะครับทางด้าน UMS นะครับค่าจะขาดทุนแต่ไม่มีนัยสำคัญนะครับในไตรมาส4นะครับค่า TSG และ MML ยังเป็น2ธุรกิจหลักนะครับที่ช่วยในภาพรวมนะครับอย่างไรก็ตามครึ่งปีแรกที่รายได้ลดลงมากนะครับราคาทุนค่อนข้างสูงนะครับจึงปรับคาดการรายได้ลงไป 15,806 ล้านบาทและปรับจากกำไรนะครับ112ล้านเป็นขาดทุน34ล้านบาทในปี60ดัชนี BSI ค่าจะฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับทั้งจากบริษัทเรือล้มละลายนะครับและความต้องการขนส่งที่จะสูงกว่าขึ้นกว่าซัพพลายของเรือใหม่ช่วยหนุนให้ค่าระวังเรือของ TSG ดีขึ้นและน่าจะเบรกอีเวนได้นะครับ MML ก็ค่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นเช่นกันนะครับโดยมีแบ็คล็อกโอนมา124ล้านดอลลาร์และค่าระหว่างทางจะเพิ่มแบ็คล็อกได้อีกยกเว้น AOD นะครับที่จะให้ส่วนแบ่งกำไรลดลง PMT ยังคงมีกำไรนะครับและ UMS ต้องหาธุรกิจเพิ่มเพื่อให้กลับมามีกำไรได้ส่วนการทำ M&A นะครับน่าจะสำเร็จนะครับคงต้องดูว่าจะมีนัยยะหรือไม่
ค่ารายได้ขายและบริการกลับมาเติบโตนะครับที่ 17,623 ล้านบาทและพีคเป็นกำไรที่309ล้านบาทนะครับปรับราคาพื้นฐานนะครับเป็น10.50 บาทนะครับแนะนำปรับคำแนะนำขึ้นจากขายเป็นซื้อนะครับสำหรับ TTA สำหรับวันนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ